สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยากจะพามาเปลี่ยนกระถางนะคะเป็นเงินไหลมาด่างชมพูค่ะทุกคนตอนแรกนะคะที่ยาขยายออกมานะคะมันจะเป็นต้นเล็กๆนะคะยาใช้เวลาเพียง2เดือนนะคะรากเขาออกดีมากๆเลยนะคะรากแน่นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวยาจะมาบอกนะคะวิธีนี้ใช้ได้ทั้งวิธีชำและก็เปลี่ยนกระถางให้เขาเจริญเติบโตรากงอกสมบูรณ์นะคะบอกเลยว่าใบจะสดใสนะคะแล้วก็ความเด่นชัดของสีเนี่ยจะมีมากขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอยากจะให้ดูค่ะทุกกระถางนะคะรากจะงอกสมบูรณ์มากๆคือไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะไม่เจริญเติบโตบอกเลยว่าวิธีนี้นะคะได้ทั้งวิธีชำชำแบบยาให้ได้จำนวนเยอะๆขึ้นนะคะ2เรามาเปลี่ยนกระถางกันค่ะแล้วเพื่อที่จะทำให้ต้นไม้เกิดรากได้เร็วขึ้นและก็สมบูรณ์มากขึ้นนะคะมาดูขั้นตอนแรกนะคะมาดูขั้นตอนแรกนะคะวัสดุที่ยาใช้ยาจะใช้มะพร้าวสับนะคะแช่น้ำไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงนะคะทุกคนเพื่อลดสารเทนนินอย่างที่ยาบอกทุกครั้งเลยนะคะยาจะบอกแล้วก็ยาจะใช้สูตรนี้ตลอดเลยนะคะต้องแช่เพราะว่าจะลดสารเทนนินมันจะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะไม่ชะลอการเจริญเติบโตนะคะเพราะว่าสารเทนนินเนี่ยนะคะเขาจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตนะคะ2ค่ะทุกคนรอบนี้ทำไมยาถึงต้องมาแนะนำหินเพอร์ไลท์เพราะว่าเขาจะไปเพิ่มช่องระบายอากาศนะคะเพิ่มช่องอากาศอยู่ในกระถางนะคะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะ2กำมือนะคะต่อไปค่ะนี่เลยค่ะปูนขาวนะคะ1ปรับสภาพดินนะคะ2ป้องกันเชื้อราที่จะเกิดในดินในวัสดุปลูกของเราด้วยค่ะใช้2ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนโรยลงไปเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าเทคนิคนี้ดีจริงๆค่ะทุกคนแล้วเราจะได้ต้นไม้นะคะที่เจริญเติบโตเหมือนด้านหลังนี่ค่ะจะเป็นเงินไหลด่างขาวนะคะแบบสวยมากๆนะคะนี่นะคะยาจะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวยาจะเปลี่ยนกระถางนะคะยาจะใช้วัสดุลงไปเลยนะคะใช้ปุ๋ยนะคะเป็นออสโมโคสนะคะทุกคนหยิบกำมือหยิบหนึ่งนะคะใส่โรยก้นกระถางค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเงินไหลมานี่นะคะด่างชมพูนะคะที่รากงอกสมบูรณ์เห็นไหมคะทุกคนยายอยากให้ดูว่ารากเขาสมบูรณ์จริงๆค่ะดูค่ะเห็นไหมคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าต้นไหนถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนกระถางเราต้องเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะเราจะต้องให้ต้นของเขานะคะเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวยาจะมาทำจนหมดเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะยาเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่ยาบอกค่ะยาจะแช่น้ำ3ชั่วโมงแล้วมันจะมีความชื้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเราไม่ต้องลดน้ำค่ะแต่สิ่งที่ยาทำและทำให้ต้นไม้นะคะเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นและสดใสนั่นก็คือนี่ค่ะที่ใส่ขนมปังอย่างนี้นะคะแล้วก็มีน้ำนะคะแล้วรองเอาไว้นะคะทุกคนบอกเลยว่าแบบนี้จะทำให้ต้นไม้ที่เราชำเอาไว้นะคะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็แข็งแรงไวนะภายใน1เดือนถึง2เดือนนะคะอันนี้ยาจะทำวัสดุอย่างอื่นหรือทำอะไรก็ได้นะคะจะใช้พวกขวดพลาสตินะคะน้ำอัดลมก็ได้ค่ะจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะวางรองเขาไว้แบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะ
เป็นการล่อรากและดึงบำรุงรากได้ดีจริงๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะใบเขาจะสดใสเห็นไหมคะใบจะสดใสแล้วก็ขึ้นนะคะขึ้นเลื้อยได้เร็วขึ้นนะคะเห็นไหมคะอันนี้ยาสามารถที่จะนำขึ้นเลื้อยหลักได้แล้วนะคะรากอาการเริ่มเกิดขึ้นเห็นไหมคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะใช้เวลาไม่จากที่ยาเปลี่ยนกระถาเปลี่ยนแล้วก็ใช้วิธีนี้มานะคะทดลองแล้วใช้เวลาแค่2เดือนเขาจะขึ้นกิ่งแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะการชำแบบนี้อย่าลืมไปลองทำกันดูค่ะเดี๋ยวยาให้ดูอีกกระถางนะคะเห็นไหมคะอีกกระถางยาก็จะชำเนี่ยอันนี้น้ำไว้เห็นไหมคะเขาจะเกิดรากแบบดีมากๆเลยนะคะส่วนใบเห็นไหมคะใบเขาจะแข็งแรงสีสดใสออกลายได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะสีกัดสีได้ดีจริงๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะเขาจะแข็งแรงจริงๆค่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะมีน้ำนะคะรองไว้แบบที่ยาทำแบบนี้นะคะบอกเลยว่าได้ผลนะคะคุณจะชำอะไรก็ตามจะได้ผลแบบนั้นแล้วก็เวลาเราไปเปลี่ยนกระถางที่ดีขึ้นนะคะเราจะได้ต้นพันธุ์ที่สวยอย่างเช่นเห็นไหมคะยาอยากให้ดูเห็นไหมคะทุกคนนี่คือด่างเงินไหลมาด่างขาวค่ะทุกคนเห็นไหมคะเขาจะสีสดใสมากๆนะคะยาจะปลูกวิธีเดียวกันเลยค่ะและนี่คือต้นแม่ที่ยาจ่ายนี่ไว้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะใช้วิธีของยานะคะทุกคนบอกเลยว่าเขาจะเจริญเติบโตได้เร็วนะคะใช้วิธีเหมือนกันเลยค่ะที่ยาทำนี่นะคะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะทุกคนบอกเลยว่าได้ผลดีแน่ๆเลยค่ะใครมีปัญหาในการชำแล้วไม่เจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตช้าสีดูไม่สดใสต้นไม่ค่อยสดใสใบไม่สีไม่กัดนะคะใช้วิธีของยาบอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะไม่ต้องกังวลใดๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปยาจนจบนะคะหากใครมีปัญหาอะไรสามารถส่งคอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะหรือมาเล่าบอกปัญหากันหรือว่ามาบอกเทคนิคยาได้เลยนะคะบางครั้งยาก็ต้องเรียนรู้ร่วมๆกันไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ